พีคเวอร์เพชรตรงๆเลิกกันแล้วฝ่ายชายถึงขั้นขนสิ่งนี้กลับไปด้วยปิดฉากปรักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของเบสลักวณีกับหนุ่มตรงๆกิสกรใน Instagram ของเบสเองนั้นก็ได้ลบภาพคู่ออกไปจาก IG เรียบร้อยก่อนหน้านี้พ่อของเบสนั้นก็ได้ออกมาแฉว่าฝ่ายชายนั้นมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องและล่าสุดเนี่ยก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งค่ะเมื่อใน TikTok นั้นได้มีรายการโพสต์คลิปของแจ็คแฟนฉันที่เป็นแขกรับเชิญในรายการของเบสลักวณีแจ็คนั้นได้บุกไปถึงห้องนอนของเบสและได้พูดว่าขาดทีวีจอใหญ่ผมอยากให้น้องมีทีวีจอใหญ่แต่มันหายไปไหนนะมันหายไปไหนใครเอาไปซึ่งเบสก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าช่างมันเถอะเบสนั้นก็ได้เผยต่อไปว่าตอนแรกมันเป็นห้องนอนโล่งๆตรงๆจึงซื้อทีวีมาให้ซึ่งงานนี้ก็เรียกเสียงวิจารณ์สนั่นกันเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ